การเปิดตัวภาพยนตร์รอบการ์ดเสือแผ่น1นะคะที่พารากอนซีนิเพ็กชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะก็นำทีมโดยพุ่งกับมากฝีมือพี่พจน์อานนท์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังมีทีมนักแสดงมากมายนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวตึงแห่งปีก็ว่าได้คุณตามานี่ป้ารัตนาใช่ไหมเนี่ยใช่ป้ารัตนาหมอปลามาในลูกลายเสือหมอปลาก็มาในลูกลายเสือเช่นเดียวกันนะคะแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊ดนะคะคุณนิกกี้คุณหนุ่มชินชินวุฒิน้องตีช่าน้องนิกนะคะพี่เปิ้ลไอรินคุณรดาค่ะพี่หลุยชวนชื่นพี่แพรรี่ก็ไปนะคะหมอปลาป้ารัตนาได้กล่าวไปแล้วแล้วก็มีพี่ปรางปรางทิพย์แล้วก็อีกมากมายกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เตรียมจะเข้าฉาย6เมษายนนี้อย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะครับอย่างที่บอกว่ารวมทีมนักแสดงตัวตึงแห่งปีก็ว่าได้นะนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสื่อมวลชนนอกจากจะคุยเรื่องของภาพยนตร์เสือแผ่นหนึ่งกับพี่พจน์อานนท์แล้วขอคุยเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องที่ร้อนแรงอย่างมากในเวลานี้นะคะกับกระแสแฮชแท็กแบรนด์สุพรรณหงส์นะคะซึ่งคุณผู้ชมคงพอจะทราบดีว่าเป็นกรณีที่มีทางด้านผู้กำกับและนักแสดงภาพยนตร์ส่วนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่เพื่อให้ภาพยนตร์ทุกเรื่องได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการพิจารณาการเข้ารับรางวัลจากทางสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาตินะคะพี่พจน์อานนท์จะว่ายังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะไม่เกี่ยวกับสุพรรณหงส์เพราะพี่กับสุพรรณหงส์แบบไม่คุยกันมาตั้งนานแล้วไม่ได้ไม่คุยคือพี่ไม่ได้ทำหนังเพื่อรางวัลพี่ทำหนังเอาเงินเอาตลาดเพราะว่ารางวัลพี่มีเยอะแล้วเราก็คิดว่ามันก็น่าจะจัดรางวัลเป็นแบบหนังใหญ่ไปเลยหนังใหญ่หนังแมสหนังค่าย GTH ค่ายใหญ่ๆที่เขาทำกันอ่ะกับหนังอินดี้อ่ะมันน่าจะแบ่งกันให้ถูกต้องไปเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงการลงทุนกับการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนอย่างหนังแมสค่ายใหญ่ๆก็เป็นสุพรรณหงส์หนังอินดี้ก็เป็นสุพรรณหารมันก็จะได้แยกกันชัดเจนเอาอย่างนี้ไหมให้โรงหนังเขาให้ไปเลยเอาตัวอย่างเลยเขาเรียกอะไรเชิดไก่ให้ลิงดูไปเลยมีหนังเข้ามาเรื่องนึงเรื่องอะไรก็ได้ฉายไปเลย5โรง5ภูมิภาคแล้วก็มาให้ทางโรงหนังเนี่ยคอยแจ้งไปเลยสมาคมผู้กำกับแจ้งเลยว่าวันนี้ได้เท่าไหร่โทรไปสมาคมว่าวันนี้ได้เท่าไหร่และดูพอยอดสรุปออกมาถ้ามันไม่ได้เงินก็ต้องยอมรับกันนะว่าคนมันไม่ดูไม่ใช่ว่าคนอยากจะดู